ธนวัฒน์คะครับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมคะว่าเมื่อวานมีผู้เสียหายไปแจ้งความเอาผิดในแง่ของเรื่องการผิดสัญญาการซื้อขายลิขสิทธิ์หนังสือไทยค่ะอยากที่แจ้งอะไรบ้างคะเรื่องนี้ก็หลักๆนะครับอันดับแรกขอยืนยันนะครับเรื่องการถือครองสิทธิ์นะครับโดย TW Capital นะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็ได้ดำเนินการทุกอย่างในอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับตามสิทธิ์ที่รับมอบนะครับต่อมานะครับจากบริษัทนาการาซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับในการดำเนินการเนี่ยผู้ที่เท่าที่ผมทราบในผู้ที่ไปร้องเรียนมันก็มีอยู่ประมาณสัก 2-3 กลุ่มหลักๆมั้งครับกลุ่มหนึ่งที่นำโดยคุณนัฐการเสนเนียมใช่ไหมครับที่ใช้คำว่าอะไรเคยเป็นเหมือนกับพาร์ทเนอร์แล้วกันในการร่วมดำเนินการเนี่ยนะครับซึ่งก็มีประเด็นหลายๆอย่างผมว่าอาจจะมีประเด็นที่ทางด้านกฎหมายผมต้องดำเนินการต่อไปนะครับเพราะมีการกล่าวอ้างถึงหลายๆอย่างที่ไม่เป็นข้อเท็จจริงอย่างเงี้ยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของกลุ่มอื่นๆที่อ้างว่าเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยนะครับอย่างเช่นผู้จัดที่ได้ซื้อลิขสิทธิ์ระดับจังหวัดอะไรไปจัดเนี่ยนะครับก็เรียนว่าในมุมของผมเนี่ยไม่ว่าจะเชิงข้อกฎหมายต่างๆไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับแล้วก็ยืนยันถึงความถูกต้องในส่วนของการมอบสิทธิ์ตรงนั้นต่อในการดำเนินการแล้วก็ได้มีการดำเนินการทุกอย่างอย่างครบถ้วนถูกต้องโดยไม่ได้มีผลกระทบอะไรซึ่งวันนี้ก็จะเห็นว่ามีหลายจังหวัดที่รับสิทธิ์ไปแล้วก็นางงามของเขาเนี่ยได้เป็นตัวแทนผ่านเข้ารอบมาสู่รอบชิงชนะเลิศวันนี้ก็ยังมาร่วมงานอย่างปกติไม่ได้เสียหายใดๆทั้งสิ้นครับเมื่อกี้บอกว่ามีหลายเรื่องที่ไม่เป็นไม่ถูกต้องมีเรื่องอะไรบ้างคะที่คุณอยากชี้แจงที่ไม่ตรงกับที่ผู้เสียหายกล่าวหามาก็ประเด็นที่กล่าวอ้างว่าทาง TW Capital ไม่ได้มีสิทธิ์ในการดำเนินการตรงนี้นะครับอันนี้ก็ยืนยันว่ามีสิทธิ์อย่างถูกต้องนะครับที่ผ่านมานะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นการกระทำที่จะเป็นการฉ้อโกงหรือใดทั้งสิ้นอย่างที่กล่าวอ้างนะครับผมว่าผู้ที่เข้าร่วมในโครงการทุกท่านมาถึงจุดนี้ก็เห็นอยู่แล้วว่าโครงการตั้งแต่วันแรกเราประกาศมาถึงวันนี้ก็มีการจัดทุกอย่างอย่างครบถ้วนถูกต้องสง่างามมาจนถึงวันนี้ในรอบสื่อมวลชนเนี่ยครับอย่างเรื่องค่าลิขสิทธิ์ค่าลิขสิทธิ์ที่เขาจ่ายมาค่ะที่บอกจ่ายผ่านคุณธนวัฒน์แต่เป็นผู้เดียวอะไรเงี้ยจ่ายเข้าบริษัทครับจ่ายเข้าบริษัทยืนยันครับบริษัทอะไรอ่ะทีบิวแคปิตอลไงครับผู้ถือสิทธิ์คือคุณธนวัฒน์ค่ะการเซ็นสัญญาระหว่างวชิราวุฒิกับตกลงแล้วเซ็นวชิราวุฒิกับนาการ่าหรือเซ็นกับวชิราวุฒิกับ TW วชิราวุฒิเซ็นกับนาการ่าและนาการ่าก็มอบสิทธิ์ให้กับ TW เพื่อดำเนินการครับวันที่แถลงข่าววันนั้นที่มีการถ่ายภาพนั่งเซ็นสัญญาด้วยกันนั้นคือใช่ครับวันนั้นทำไมต้องเป็นคุณธนวัฒน์วชิราวุฒินะวันนั้นจัดเป็นวันช่วงเดือนกุมภาซึ่งจริงๆคุณนัฐการเสนเนียมเนี่ยก็ทราบดีนะครับเพราะอยู่ในเหตุการณ์ร่วมประชุมแล้วก็เป็นคนจริงๆแล้วเป็นบริษัทที่เรามอบให้ออร์แกไนซ์งานในวันนั้นด้วยในงานแถลงข่าวดังนั้นทราบดีอยู่แล้วครับถึงที่มาที่ไปครับหมายถึงว่าเซ็นนั้นคือเซ็นรับสิทธิ์ต่อจากนาการ่าหรือว่าเซ็นเพื่อรับลิขสิทธิ์ต่อจากวชิราวุฒิจริงๆเป็นการหลักๆคือเป็นการแถลงข่าวนะครับว่า TBU Capital ได้รับสิทธิ์นะครับเพื่อดำเนินการต่อในการจัดงานนางสาวไทยครับนี่ค่ะภาพนี้คือการเซ็นที่น้องถามเมื่อกี้คือเป็นการเซ็นระหว่างวชิราวุฒิกับ TW หรือวชิราวุฒิกับนาการ่าเพราะเมื่อกี้ที่สัมภาษณ์คุณอนันต์คุณอนันต์บอกว่าคุณธนวัฒน์มาเหมือนกับว่ามาแค่เป็นรับสิทธิ์มาเซ็นแทนเพราะว่าคุณเจ้าของนาการ่ายังเด็กเกินไปคือสัญญามันมีการมอบช่วงกันนะครับซึ่งในสัญญามันทำได้นะครับก็วชาวุฒิมอบสิทธิ์ให้นาการ่านาการ่าก็มอบสิทธิ์ให้ทีมอยู่ดำเนินการต่อผู้ใหญ่รับรู้รับทราบนะครับในการดำเนินการที่ผ่านมาก็เรียนว่าเรามีการรายงานถึงความคืบหน้าของการจัดประกวดมาจนระดับจังหวัดสู่ภูมิภาคเนี่ยอย่างต่อเนื่องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยรับทราบอย่างโดยตลอดอยู่แล้วนะครับมันจะมีงั้นแสดงว่าทาง TW ก็ยังไม่มีคนของนาการ่าที่เซ็นมอบสิทธิ์ให้ TW เป็นทางการเลยหรือเปล่าครับยังไงนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าไม่มีคนของนาการ่าที่เซ็นให้คุณธนวัฒน์เลยสิอ๋อมีตอนนี้เป็นคนของวชิราวุฒิมีสิครับมีสิครับแล้วเขาต้องเป็นตำแหน่งอะไรของนาการ่าที่เซ็นให้ด้วยตัวหนังสือของกฎหมายที่จะว่ากันตามกฎหมายอ๋อเขาเป็นมีสิทธิ์อ๋อเขาเป็นกรรมการอยู่แล้วครับที่มอบกรรมการของอะไรของนาการ่าไงครับก็คือผู้ชายคนนี้ไม่ครับก็คือคุณมันรักนาละครเหรอใช่ครับแต่ว่าจากภาพเมื่อกี้ครับคือหมายว่าเป็น TW กับวชิราวุฒิถ้าอย่างนั้นสัญญาอันนั้นก็กลายเป็นสัญญาที่เป็นคู่สัญญาก็คือ TW กับวชิราวุฒิถูกไหมครับจริงๆว่าภาพที่ออกตามสื่อเป็นแค่ภาพส่วนหนึ่งนะครับมันจะมีหลายๆภาพประกอบในนั้นที่ไม่ได้ออกทั้งสื่อนะครับยืนยันว่าครบถ้วนถูกต้องตามกระบวนการครับแล้วในภาพนั้นมันคือสัญญาอันไหนครับ
สัญญาไหนที่ TWU จะต้องเซ็นกับวชิราวุธนี้ป่ะคือ TWU เซ็นกับนาการารับมอบช่วงต่อจากวชิราวุธครับแต่หมายถึงว่าตัวสัญญานั้นคืออะไรอะคะเซ็นเพื่ออะไรก็เซ็นเพื่อบริหารจัดการสิทธิ์ไงครับตัวนางสาวไทยครับขอโทษนะครับพี่ปอมันคือจริงจริงจะได้ทำความเข้าใจกันเคลียร์ไปเลยคือว่าในภาพนั้นนะครับมันเป็นคนของวชิราวุธถูกไหมครับกับพี่ปอมทีเนี้ยพอมาเซ็นด้วยกันเนี่ยมันกลายเป็นว่าสัญญานั้นคือผู้สัญญาคือวชิราวุธกับตัวของ TWU ทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยวชิราวุธต้องเป็นผู้สัญญากับนาการ่าแล้วนาการ่าจะต้องเป็นผู้สัญญากับ TWU ถูกไหมครับทีนี้แต่ในภาพเนี่ยมันกลายเป็นว่า TWU เป็นผู้สัญญากับวชิราวุธก็เลยถามว่าไอ้สัญญาในภาพนั้นมันคือสัญญาอะไรกันแน่คืออย่างที่เรียนนะครับภาพที่ลงเนี่ยเป็นแค่ภาพบางส่วนมันมีทั้งภาพที่คุณนรักเซ็นกับทางกรรมการตัวผมเซ็นกับกรรมการกับท่านนายกนะครับก็เรียนว่ามีหลายๆภาพที่ไม่ได้ลงเพราะเป็นเรื่องภายในอันนี้ครับอันนั้นรับทราบนะครับแต่หมายถึงว่าแล้วภาพส่วนนั้นน่ะมันคือสัญญาอะไรล่ะครับเพราะว่ามันสร้างความเข้าใจผิดมันสร้างความเข้าใจผิดจนเกิดปัญหาตามมาตอนนี้ค่ะเพราะว่าผิดตรงไหนฮะผิดตรงคู่สัญญาที่เขาเข้าใจอะค่ะเข้าใจผิดเพราะว่าทางผู้ที่ไปแจ้งความเมื่อวานที่เป็นผู้เสียหายอะเขาแจ้งความว่าเขาอะเข้าใจตอนที่อธิบายคือจากภาพนั้นนะทำให้เขาเข้าใจว่าTWU เนี่ยเป็นผู้รับลิขสิทธิ์มาจากวชิราวุธครับทีนี้ผมก็เลยสงสัยว่าแล้วภาพนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันคือสัญญาอะไรกันแน่ที่ TWU ต้องเซ็นคู่กับวชิราวุธอาจจะไม่ใช่ลิขสิทธิ์ใช่ไหมครับหรือเป็นอะไรอย่างอื่นหรือเป็นการดำเนินงานอย่างอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยจะสร้างสัญญาอะไรกันเอาเป็นว่ายืนยันสัญญาครบถ้วนถูกต้องนะครับในการรับมอบสิทธิ์ไปดำเนินการนะครับอันนี้ยืนยันมีเอกสารทุกอย่างชี้แจงได้ในเชิงกฎหมายเนี่ยเดี๋ยวเราชี้แจงตรงนี้อยู่แล้วแน่นอนครับแสดงว่าภาพนั้นก็คือไม่ใช่ภาพของการเซ็นรับสิทธิ์หรือว่าไม่ใช่ภาพของการเซ็นรับลิขสิทธิ์ถูกไหมครับเพราะคู่สัญญามันไม่ใช่ถูกไหมครับเป็นการรับสิทธิ์อยู่แล้วครับอย่างถูกต้องตามกระบวนการครับแต่ถ้าเป็นการรับสิทธิ์ต้องเป็นนาการ่าเซ็นกับวชิราวุธก็มีครับอย่างที่เรียนรูปนั้นอาจจะไม่ได้ลงในสื่อทีนี้ผมงงว่าแล้วรูปนั้นไอ้สัญญาที่เซ็นในรูปนั้นนะครับมันคือสัญญาของอะไรหรือว่าใบหนึ่งของคุณป๊อปที่ถืออยู่เนี่ยมันคือนาการ่ากับคุณป๊อปที่คุณป๊อปต้องเซ็นอีกอันนึงคือวชิราวุธกับนาการ่าอย่างนี้แหละครับแต่ว่าเอามาอยู่ในเฟรมเดียวกันอย่างนี้นะครับถึงว่าจากภาพนั้นนะครับจากภาพนั้นเดียวคือในสัญญามันมีทั้งส่วนที่เป็นคู่สัญญาส่วนที่เป็นพยานและอื่นอีกนะครับคือเรียนว่าทุกอย่างครบถ้วนถูกต้องเอางี้แล้วกันนะครับตอนนั้นจำสถานการณ์นี้ได้ไหมครับว่าเหตุการณ์ในวันนี้คือเซ็นเรื่องอะไรกันครับกับวชิราวุธเนี่ยครับจากเนี่ยนะครับจากเนี่ยก็เซ็นเรื่องรับมอบสิทธิ์ครับรับมอบสิทธิ์ครับซึ่งรับมอบสิทธิ์ก็ต้องรับจากตัวแทนของนาการ่าถูกไหมครับเพราะว่านาการ่าได้ลิขสิทธิ์จากนางสาวไทยโดยวชิราวุธTWUก็ต้องได้สิทธิ์จากนาการ่าซึ่งคนนี้ต้องเป็นคนนาการ่าแต่ว่ามาเป็นคุณธนวัฒน์มันก็เลยสร้างความเข้าใจผิดนะคะว่าตกลงแล้วใครถือลิขสิทธิ์โดยตรงกันแน่คือเจ้าของสิทธิ์คือวชิราวุธถูกต้องไหมครับในการมอบสิทธิ์นะครับทางคุณธนาบอกว่ามี2บริบทคือลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ใหญ่กว่าสิทธิ์ซึ่งลิขสิทธิ์ก็ให้นาการ่านาการ่าเอาสิทธิ์มาให้คุณธนวัฒน์ต่อทีนี้ถ้าเกิดคุณธนวัฒน์บอกชี้แจงว่าอันนี้คือการรับสิทธิ์จากนาการ่าผู้ชายคนนี้ก็น่าจะเป็นคนของนาการ่ามากกว่าที่เป็นของวชิราวุธที่จะต้องไปเซ็นกับคุณธนวัฒน์ก็เลยถามว่าณวันนั้นที่คุณธนวัฒน์นั่งเซ็นตรงนี้ที่เป็นข่าวเนี่ยครับพอจำสถานการณ์ได้ไหมว่านี่คือเป็นสัญญาอะไรมันก็มีไปภาพในข่าวก็เป็นสัญญารับมอบสิทธิ์ไงครับอย่างรับมอบสิทธิ์จากนาการ่าครับแต่นี่ก็เป็นคนของวชิราวุธไงครับไม่ใช่คนของนาการ่าเซ็นทานกันด้วยเหรอคะเซ็นทานกันได้ด้วยเหรอคะไม่ใช่ครับในสัญญาเนี่ยมันมีส่วนที่เป็นทั้งเป็นคู่สัญญาแล้วก็เป็นพยานนะครับก็มีหลายบริบทอะครับที่เซ็นกันเรียนว่าทุกอย่างถูกต้องครับเรียนอย่างนี้ครับยืนยันครับมีเอกสารเดี๋ยวชี้แจงในศาลได้ทำจำโมเมนต์ด้านนั้นได้แต่ครับหมายว่าเราเซ็นเป็นพยานหรือว่าทางฝั่งวชิราวุธเซ็นเป็นพยานให้เราถ้าจำไม่ได้ไม่เป็นไรขอไปชี้แจงในชั้นศาลดีกว่าได้แล้วมันจะโอเคถ้าจำไม่ได้ข้ามไปก่อนมันมีอีกเรื่องนึงค่ะที่ผู้เสียหายร้องเรียนมาคือเรื่องของการผิดสัญญาแม้กระทั่งมันมีหนึ่งเรื่องคือการออกอากาศที่ตอนแรกที่ตอนไปคุยกันในการซื้อขายลิขสิทธิ์ระดับจังหวัดอะค่ะว่าจะออกอากาศทางช่องไทยรัฐทีวีแล้วก็จะมีออปชันอะไรต่างๆตามมาหลายข้ออะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วไม่ใช่เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ออกอากาศทางไทยรัฐทีวีแล้วโดยที่ไม่มีการแจ้งเขาก็ไม่ทราบเขาเพิ่งมาทราบวันที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะไรเงี้ยอันนี้พี่ธนวัฒน์มีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงวันที่ไม่แจ้งอย่างนี้ครับจริงๆเรียนว่าผู้จัดเนี่ยผมไม่เคยเจอเลยนะครับก่อนหน้านี้ไม่ได้รู้จักกันมาก่อน
เพราะในการขายลิขสิทธิ์ระดับจังหวัดเนี่ยมีตัวแทนการขายคุณนัฐการก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็มีท่านอื่นๆด้วยที่เอาลิขสิทธิ์เนี่ยไปขายต่อใช่ไหมครับจริงๆแล้วช่วงในการประสานงานเนี่ยผมไม่ได้แทบจะไม่ได้ไปยุ่งอะไรเลยเพราะว่าก็จะมีทีมงานผู้บริหารในเครือที่เขาทำเรื่องออกบินเก็บตังอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เรียนว่าแม้แต่ตัวผู้จัดหลายๆจนถึงวันนี้ผมยังไม่ได้เคยเจอตัวนะครับเพราะเป็นการนำมาจากตัวแทนการขายท่านต่างๆอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเรียนว่าในส่วนของการนำเสนอในสัญญาเนี่ยมันอยู่ชัดเจนอยู่แล้วว่าสิทธิที่คุณซื้อไปเนี่ยเพื่ออะไรนะครับหลักๆ ก็คือเพื่อจัดงานในจังหวัดในพื้นที่ของเขาใช่ไหมครับจัดงานแล้วก็ส่งตัวแทนก็จะเข้ามาสู่เวทีการประกวดซึ่งมีการคัดเลือกไปตามคัดลองอันนี้ผมว่าดำเนินการอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ไม่มีสิ่งใดบิดพริ้วนะครับปัญหามันเกิดจากว่าเขารู้สึกว่ามันเป็นการผิดสัญญากับเขาอะค่ะเพราะว่าคือแน่นอนอะพอมีการเปลี่ยนแปลงมันก็ส่งผลกระทบกับทางผู้ที่ซื้อลิขสิทธิ์ระดับจังหวัดไปต้องเรียนว่าในสัญญาไม่ได้มีการพูดถึงประเด็นเรื่องสื่อเรื่องอะไรเลยนะครับเพราะว่ามันเหมือนคุณซื้อ A แต่คุณจะมาเคลมสิทธิ์ B อันนี้มันอาจจะต้องมีตั้งคำถามเหมือนกันว่าเคลมค่าเสียหายทางหน้านี้ได้หรือเปล่าเนี่ยครับตอนนี้มันมีผู้เสียหายไปแจ้งความแล้วหลังจากนี้ค่ะมันจะต้องมีการดำเนินคดีกันตามมาตรงนี้คุณธนวัฒน์มีความกังวลหรือว่าจะเตรียมรับมือยังไงไหมคะเรื่องหลักฐานอะไรที่ต้องไปสู้กันอ๋อเช่นกันครับเรื่องพยานหลักฐานเอกสารอะไรต่างๆเรามั่นใจนะครับแล้วก็อีกอย่างวันเนี้ยจริงๆก็อยากจะเรียนว่าในการดำเนินการอะไรต่างๆถ้ามันไม่มีมูลหรือมันดำเนินการโดยมีความจงใจให้เกิดผลกระทบต่อตัวผมเองเสียหายชื่อเสียงผมก็ต้องสงวนสิทธิ์ในการดำเนินงานในเรื่องการทางด้านกฎหมายเช่นเดียวกันจะฟ้องกลับหรือก็ดำเนินการทางกฎหมายครับทีนี้ในส่วนผู้เสียหายมีบอกว่าติดค้างค่าดำเนินการค่าซัพพลายเออร์การจัดงานที่ทางยังไม่ได้จ่ายเขาอ่ะนะคะตรงนี้คุณธนวัฒน์รับทราบครับรับทราบครับก็เป็นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการไม่ได้ปฏิเสธอะไรแต่ว่าควรที่จะมาคุยกันให้มันชัดเจนแต่เขาบอกว่ามีการทวงถามมาแล้วแต่ก็ติดต่อไม่ได้หลังล่าสุดก็คือติดต่อไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะอันนี้นั่นคงไม่ใช่มั้งครับแล้วการติดค้างของเขาคือจากเหตุผลอะไรคะถึงไม่สามารถจ่ายเขาได้ตามที่ตกลงกันผมว่าผู้ที่ร้องเรียนน่าจะพอทราบนะครับเพราะมันมีประเด็นเรื่องของสปอนเซอร์อะไรต่างๆด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับที่ก็มีการนำพามาซึ่งปัญหาอะไรต่างๆด้วยเช่นกันเราก็พยายามเคลียร์ประเด็นปัญหาเหล่านี้นะครับในช่วงที่ผ่านมาหมายความว่ามีปัญหาเรื่องเงินเหรอยังไม่มีเงินไปจ่ายค่าจ้างในส่วนของซัพพลายเออร์หรือในส่วนของรายจ่ายต่างๆที่ก็ตามภาวะครับคือเราจริงๆแล้วเราคืนเรื่องสปอนเซอร์หลายรายด้วยเช่นกันนะครับเพราะไม่อยากให้มีประเด็นปัญหาอะไรกันไม่ได้ตั้งใจจะเบี้ยวเขาใช่ไหมคะไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็คงมีความกังวลว่าแบบติดต่อไม่ได้ไม่เคยค่าจ้างคงไม่ใช่หรอกครับงานไม่ได้คงไม่ใช่หรอกครับอันนี้ยืนยันครับไม่งั้นผมจะกล้ามางานนี้หรอกฮะก็ทำมางานตามปกติครับแล้วทีนี้ทางวชิราวุฒิเขาได้มีมาถามพี่ป๊อปผมคิดว่าภารกิจหลักเนี่ยได้ผ่านไปแล้วนะครับส่วนประเด็นปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นปัญหาภายในมันควรจะพูดคุยกันและเคลียร์ใช่ไหมครับแต่ในเมื่อมีการนำพามาสู่สาธารณชนเนี่ยครับแล้วก็อธิบดีที่กระทบถึงผมเองด้วยนะครับเพื่อจงใจให้เสียหายโดยการใดก็แล้วแต่อันนี้ผมก็คงต้องลงมาปกป้องสิทธิของผมถูกต้องไหมครับปัญหาของการถอยไปเป็นที่ปรึกษาพี่ป๊อปนี่มันมีปัญหาอย่างอื่นที่มันมีปัญหาอย่างอื่นอีกไหมคะไม่มีครับเพราะว่าคือภาพที่ผ่านมาต้องขออนุญาตจริงนะพี่ครับมีมิสเวิร์สมิสเวิลด์แล้วก็มานางสาวไทยมันก็เลยเหมือนกับเป็นภาพซ้ำขึ้นมาอีกรอบว่าพี่ป๊อปจัดแล้วมาล่มกลางคันอีกแล้วอะไรเงี้ยพี่มันมีอย่างอื่นที่แบบเป็นปัญหาของเราหรือเปล่าไม่ครับผมคิดว่าผมทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อให้งานประกวดมันออกมาดีที่สุดอยากให้ดูที่ผลงานนะครับอยู่ดูที่หน้าจอดูที่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้งานมันก็มาจนถึงรอบสื่อมวลชนพรุ่งนี้ก็รอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับผมก็คิดว่าเป้าหมายคือให้งานมันประสบความสำเร็จนะครับส่วนตัวผมจะอยู่เบื้องหลังเบื้องหน้าอะไรต่างๆไม่ได้เป็นประเด็นครับแล้วไม่เคยคิดที่จะใช้เวทีเนี่ยในการโปรโมทอะไรต่างๆตัวเองเลยอยากทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติสังคมและเพื่อความสง่างามของประเทศไทยตลอดแต่3ครั้งที่ชวดนี่ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับตัวพี่ใช่ไหมคะหรือว่าก็ดำเนินการต่อครับก็เดินหน้าต่อในส่วนของการทำงานแล้วในอนาคตพี่ป๊อปเองยังจะอยู่กับการจัดประกวดนางงามต่อไปนะครับหรือว่าจะพอแล้วเบรกก่อนพักก่อนหรือไม่ไหนต่อก็ตอนนี้ดูตามความเหมาะสมครับจริงๆตั้งแต่แรกเนี่ยเราก็มีโครงการอื่นๆที่เราดำเนินการควบคู่กันไปนะครับก็จะมีเวลามากขึ้นไปโฟกัสกับงานเหล่านั้นครับ
มิสเวิลด์ที่บอกว่าลิขสิทธิ์ของยังอยู่กับเราแต่ว่าจะเริ่มไปจัดเป็นปี2020อันนี้ยังอยู่กับพี่ป๊อปใช่ไหมคะก็ยังดำเนินการอยู่ครับแต่ว่าก็ต้องไปเป็นโครงการใหญ่จากบทเรียนอะไรต่างๆที่เราผ่านมาแล้วเนี่ยวันนี้ก็ผมก็ต้องการให้โครงการมันแข็งแรงอย่างชัดเจนนะครับก็ต้องหาผู้สนับสนุนอะไรต่างๆเนี่ยเข้าร่วมกับเราก่อนครับยังไม่ล่มเนาะก็ยังเดินหน้าอยู่ครับ